ครับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแม้น้ำลดแล้วแต่ประชาชนยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับที่ต้องเร่งแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือขยะชิ้นใหญ่และดินโคลนที่มากับน้ำถ้าปล่อยให้โคลนแห้งและแข็งการแก้ปัญหาก็จะยิ่งยากลำบากครับส่วนที่อำเภอแม่สายเรายังได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่ไปช่วยอุดหนุนไปซื้อสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งถูกนำไปวางขายในราคาถูกและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากด้วยครับบรรยากาศบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยวาวใกล้ด่านพรมแดนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเลยแหละครับนำสินค้าหลากหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปวางขายในราคาถูกหรือขายแบบเลหลังนะครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวกผ้านะครับเช่นผ้าห่มผ้านวมผ้าปูที่นอนผ้าปูโต๊ะผ้าขนหนูผ้าเช็ดเท้าอาจเปื้อนหรือเปียกน้ำเล็กน้อยสินค้าบางอย่างที่บรรจุในกล่องพลาสติกยังอยู่ในสภาพดีนะครับแต่กล่องเนี่ยเปื้อนน้ำเปื้อนโคลนแต่ก็ยังใช้การได้ดีครับพ่อค้าแม่ค้าจึงนำไปขายในราคาถูกนะครับเริ่มต้นเนี่ยชิ้นละ20บาท50บาท100บาทไปจนถึง150บาทปรากฏว่ามีประชาชนทั้งในอำเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงไปเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากครับประชาชนที่ไปซื้อสินค้าจากน้ำท่วมเนี่ยบอกว่าอยากอุดหนุนอยากช่วยซื้อสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกน้ำท่วมเพราะเข้าใจหัวอกของคนที่มีอาชีพค้าขายแม้เหตุการณ์น้ำท่วมผ่านมาแล้วแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือความเดือดร้อนจากปัญหาขาดทุนเพราะสินค้าจำนวนมากเสียหายจากน้ำท่วมในฐานะคนเชียงรายด้วยกันมีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับขณะที่การทำความสะอาดฟื้นฟูก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ที่อำเภอแม่สายคุณผู้ชมครับแม้พื้นที่ส่วนใหญ่น้ำลดลงแล้วแต่ปัญหาหนักที่กำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาดินโคลนที่ไหลไปกับน้ำและตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับทหารจากมณฑลทหารบกที่37ช่วยประชาชนทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณเส้นทางและด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1รวมถึงถนนสายหลักและตามตรอกซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแม่สายครับรวมถึงช่วยประชาชนฉีดล้างตักดินโคลนและเก็บซากขยะที่มากับน้ำอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณหัวฝายในชุมชนถ้ำผาจมนะครับเป็นจุดที่แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมเมืองแม่สายเป็นจุดแรกก่อนเข้าท่วมตลาดสายลมจอยจุดนี้ยังมีดินโคลนเศษไม้เศษขยะตกค้างอยู่ปริมาณมากนะครับทางเทศบาลตำบลเวียงพังคำใช้เครื่องจักรเร่งขุดตักออกครับบ้านถ้ำผาจมหรือว่าหัวฝายมีดินโคลนตกค้างอยู่มากครับบางจุดสูงกว่า5เมตรเลยนะครับจุดนี้มีความสำคัญคุณผู้ชมครับคือเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำของการประปาเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งแก้ปัญหาในจุดนี้ก่อนเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้เร็วที่สุดส่วนที่อำเภอเมืองเชียงรายครับการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะชิ้นใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วมยังคงดำเนินการอย่างไม่มีวันหยุดเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงรายมีชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กว่า50ชุมชนครับเจ้าหน้าที่เร่งจัดการขยะและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและผลกระทบต่อสุขภาพที่ปนเปื้อนมากับขยะและดินโคลนการขนขยะในเขตเทศบาลนครเชียงรายตอนนี้เนี่ยทำได้วันละประมาณ 10,000 ตันนะครับโดยได้รับการสนับสนุนรถดูดโคลนรถขยะรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรต่างๆจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปช่วยขณะเดียวกันการฟื้นฟูยังได้กำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับรวมถึงอาสาสมัครและภาคเอกชนไปช่วยล้างดินโคลนและจัดการขยะที่ตกค้างในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับสู่ปกติโดยเร็วที่สุดครับนายกเทศมนตรีนครเชียงรายระบุนะครับว่ามีผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 10,000 ครอบครัวทางเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวละ 2,500 บาทก่อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการล้างทำความสะอาดบ้านและค่ายารักษาโรคเป็นการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนหลังน้ำลดทั้งปัญหาขยะและดินโคลนที่ปิดทับบ้านในแต่ละหลังต้องเร่งขนออกนะครับหากช้าเนี่ยดินโคลนจะแข็งตัวจะทำให้การช่วยเหลือ
ยากลำบากขึ้นไปฟังนายกเทศมนตรีนครเชียงรายครับอันดับแรกที่เป็นความเร่งด่วนนะครับหลังจากที่การปัญหาน้ำท่วมแล้วเนี่ยคือขยะมูลฝอยแล้วก็ดินต่างๆเนี่ยที่อยู่ในหลังคาเด็กครับหลังคาเรือนแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็อยากจะช่วยกันขนออกเร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวดินเนี่ยที่เป็นโคลนเนี่ยนะครับก็จะแข็งตัวจะยิ่งยากเทศบาลอันดับต้นอย่างนะครับได้จัดมอบเงิน 2,500 บาทนะครับให้พี่น้องประชาชนในเฉพาะหน้าเป็นหลายหลังคาเรือนเนี่ยเพื่อไปช่วยกันอาจจะมีการว่าจ้างแล้วก็ไปขนดินขนสิ่งที่เป็นปัญหาของที่เสียทั้งหลายเนี่ยมากองไว้หน้าบ้านหลังคาเรือนละ 2,500 บาทพร้อมกับอาจจะมีการซื้อยาบ้างยาฆ่าเชื้อบ้างโรคที่เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวโรคที่เกี่ยวกับทางเท้าบ้างนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเทศบาลจะค่อยๆจัดการเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานเกินนะครับคิดว่าถ้าหากพวกเราพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันกับพี่น้องชุมชนในการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับในหลังคาเรือนแต่ละหลังเนี่ยช่วยจัดเป็นไปโดยสะดวกและก็รวดเร็วคุณบัญชัยจวงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายบอกด้วยนะครับว่าเมื่อชาวบ้านนำขยะไปทิ้งหน้าบ้านแล้วทางเทศบาลเนี่ยจะจัดรถไปช่วยขนย้ายขยะเพิ่มอีก80คันนะครับเสริมกับรถขยะของทางเทศบาลคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะสามารถจัดการกับขยะแล้วเสร็จส่วนปัญหาดินโคลนที่อยู่ในท่อระบายน้ำตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดเช่นกันพร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาและทุกองค์กรที่ช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยชาวเชียงรายครับสภาพพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับที่เต็มไปด้วยดินโคลนการล้างทำความสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับล่าสุดทางมูลที่กระจกเงาตั้งศูนย์อาสาล้างบ้านที่หอประชุมกาสลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับทางมูลที่ยืนยันนะครับว่าจะปักหลักสู้โคลนร่วมกับชาวบ้านที่ประสบภัยนะครับโดยเปิดรับอาสาสมัครวันละ300คนครับเข้าร่วมภารกิจช่วยล้างบ้านช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจะมาเดี่ยวหรือไปเป็นกลุ่มเป็นองค์กรก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครไปล้างบ้านกับมูลที่กระจกเงาเชียงรายเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในเพจ Facebook มูลที่กระจกเงามี QR Code ให้สแกนเพื่อเข้าไลน์กลุ่ม Open Chat ครับถ้าในทีวีดูไม่ทันคุณผู้ชมไปดูใน Facebook นะครับจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็มี QR Code ให้สแกน QR สำหรับการแชทในกลุ่มไลน์ด้วยครับ